องนะคะวันนี้พามาเที่ยวร้านดาวินชีนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ติดตามที่เพจ Handbrew List ก็จะมีคิวกาแฟของดาวินชีไปให้เพื่อนๆที่เมืองไทยได้ชิมกันบ้าง wow. แล้ววันนี้ก็ได้เลิกมาเพิ่งย้ายสาขามาที่นี่มันได้เวลาประมาณ2อาทิตย์ได้แล้วลิก็เลยอยากจะมารีวิวทั้งกาแฟแล้วมาเยี่ยมแบบเพื่อนๆดาวินชีนะคะมาดูว่าสถานที่ใหม่เป็นยังไงบ้างแล้วก็กาแฟวันนี้เราจะได้มาชิมกาแฟจากอาริซานะคะกาแฟของไต้หวันแล้วก็มีกาแฟฟินก้าเดโบราซึ่งเป็นกาแฟที่ลิสรักมากๆเลยตื่นเต้นมากเพราะว่าสถานที่ใหม่สวยมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปชิมกาแฟที่คิดถึงมากๆฟินก้าเดโบราว่าจะรสชาติจะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มากินกาแฟกับเพื่อนที่เอชื่อเฉาหลานเขาพอดีรู้จักกันจากในคลาสที่ไปเรียนกาแฟด้วยกันก็เลยชวนมาร้านกาแฟด้วยกันแก้วแรกกันก็คือฟินก้าเดโบราเป็นกาแฟที่แบบคิดถึงมากขอดื่มแบบเย็นแล้วกันเพราะมันมีวิธีดื่ม2แบบแบบพีทลูกโต wow. แบบดื่มเข้าไปแล้วแบบแล้วก็มีจัสมินมีโรสแล้วพีชแบบเต็มปากเต็มคำแบบเป็นพีชแบบท็อปเกรดอ่ะกัดไปแล้วแบบความจุยซี่ความฉ่ำของพีชก็คือนี่แหละกาแฟแก้วนี้เลยฟินก้าเดโบราที่ดื่มแบบร้อนนะคะด้านนี้ชึบนี่เห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบบานถ้าดื่มไปแล้วด้านนี้ก็จะได้รสชาติแบบค่อนข้างไบรท์แอซิดิตี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านมนอันนี้ดื่มแล้วมันก็ออกหวานราวสวีทเนสนะคะดีมากเนี่ยเดี๋ยวขอมาชิมขนมมันดีมากเลยทุกคนสวัสดีครับ เป็นคุณสตีเวนนะคะเจ้าของร้านแล้วก็คุยกันหลายเรื่องเลยแล้วก็จะมีกาแฟไต้หวันเอาไปที่ไทยเร็วๆนี้นะคะแล้วก็เรามาแนะนำThe Ultra Grinder นะคะการเกิดกรายเดอร์ที่เป็นที่สนใจมากๆนะตอนนี้สามารถปรับ RPM ได้ราคาดีมากฟันเฟืองบดข้างในเป็นแบบ SSP แล้วก็ดูที่ Hopper นะคะมันสามารถแบบกดลงไปเมล็ดถึงจะตกลงไปได้นะคะก็เป็นกรายเดอร์ที่น่าสนใจมากๆนะตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็มารีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะจากร้านดาวินชีไต้หวันหวังว่าเราจะได้เจอกันที่เมืองไทยเราเร็วนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe แชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะบ๊ายบาย